คุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสนองครับคุณสมศักดิ์มาครศรีธรรมราชมีปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยเรื่องประมงทะเลลูกแก้มประมงทะเลที่เคยมาในรายการทีมนี้ครับคุณสมศักดิ์ปิดเสียงโทรศัพท์ให้ผมก่อนครับฟังโทรทัศน์อย่างไอ้ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับเอาครับผมต้องปิดเลยครับต้องปิดเลยนะกติกามารยาทเลยนะครับเรื่องนี้ครับผมปิดหมดแล้วครับควรจะถามว่าไงอ่ะเรื่องไอ้ติดตรงไปหน้าประมงทะเลลูกจ้างประมงทะเลครับลูกจ้างประมงทะเล285ผิด285คืออะไรอ่ะ285คือใบสัญญาจ้างใบสัญญาจ้างที่เขาเลือกจ้างไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปเสียใบพยานเลือกจ้างครับก็มันเข้าระบบประมงไม่ได้ครับทีมงานติดต่อท่านภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับท่านรองภูริพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมแล้วก็คุณฝนท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะครับเรื่องของคุณสมศักดิ์เนี่ยผมยังงงๆอยู่นิดนึงนะครับว่ามาตรา285เนี่ยคุณมีปัญหาอะไรกับนายจ้างตอนนั้นนะไปติดล่วงหน้าของนายจ้าง50,000นะครับคุณเป็นอะไรในเรือของนายจ้างทำหน้าที่อะไรคะเป็นนายเรือครับนายเรือในใบนายตายก็เขียนนายเรือครับใบนายเรือแล้วยังไงคุณเอาเงินเข้ามา50,000อย่างนั้นเหรอใช่ครับเป็นเงินเบิกล่วงหน้ามาหลายล่วงหน้า50,000แล้วต่อมา ต่อมาก็เขาก็ขายเรือไปหมดแล้วครับขายเรือไปขายเรือไปเสร็จปั๊บก็ไม่มีเงินไปจ่ายเหรอฮะปัญหาที่ตามมากับคุณคืออะไรครับไม่มีเงินไปจ่ายเขาทีนี้เขาเลิกจ้างไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปเสียใบพยานเลิกจ้างครับถึงมันเข้าระบบนายจ้างอื่นไม่ได้ครับเขาไม่ยอมยกให้เพราะว่าเลิกให้เพราะว่าเรายังติดค่าจ้างเขาใช่ป่ะใช่ครับคุณต้องเอาเงิน50,000ไปจ่ายเขาก่อนเขาถึงจะเลิกให้แล้วคุณสามารถจะเป็นอิสระแล้วไปเข้ากับนายจ้างคนอื่นได้ใช่หรือไม่ใช่ครับแล้วทีนี้คุณโทรมาที่นี่เพื่อให้ยังไงถ้าคุณไม่มีเงินไปจ่ายเขาก็ไม่เลิกจ้างแล้วก็ไม่ถูกเหรอหรือยังไงนั่นเลยครับเนี่ยเรามาขอปรึกษากับกรมเจ้าท่าหน่อยครับมันติดประเด็นมันติดกรมเจ้าท่าโอเคแล้วมาถึงต้นต่อแล้วทีนี้ท่านรองภูริพัฒน์ครับครับสวัสดีครับขอความรู้ต่อถ้างั้นว่าเบื้องต้นก่อนว่า1เป็นลูกเรือประมงเกี่ยวอะไรกับกรมเจ้าท่ากรณีนี้ครับท่านครับกรมเจ้าท่าก็ในฐานะหน่วยกำกับเพื่อดูในเรื่องของคนประจำเรือนะครับในส่วนของคนประจำเรือที่ทำงานในเรือประมงนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการทำสัญญากับนายจ้างนะครับโดยมีเจ้าท่าเป็นเรกูเลเตอร์ในการควบคุมเรื่องเหล่านี้นะครับก็พูดง่ายๆคือว่าเป็นการกำกับเพื่อดูแลสิทธิของลูกจ้างที่ทำงานในเรือในฐานะคนประจำเรือนะครับส่วนนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมผมเจ้าท่าดำเนินการตามมาตรา285ที่พ.ร.บ.การเรือในแนะนำไทยกำหนดไว้ครับทีนี้พอรายนี้เขาเกิดไปติดหนี้นายจ้างอยู่และนายจ้างก็ขายเรือไปแล้วคือถ้านายจ้างไม่ขายเรือเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็สามารถทำงานจ่ายเงินให้นายจ้างจนครบถูกไหมถูกต้องครับสมศักดิ์แต่ปรากฏพอคนนายจ้างขายเรือไปเสร็จปั๊บคุณก็ไม่มีงานพอไม่มีงานก็ไม่มีเงินไปจ่ายให้กับนายจ้างนายจ้างก็เลยไม่ปลดล็อกตรงนี้ให้คุณที่จะไปรับจ้างนายเรือคนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับมือเคยติดต่อมาที่รายการนี้คุณถนอมที่จำได้แล้วจำได้แล้วทีนี้ท่านขออนุญาตเชิญครับท่านครับอยากทราบว่าไอ้เรือนี้เป็นเรืออยู่ที่ไหนครับเรืออยู่ที่ถนอมนายจ้างอยู่ที่ถนอมนายจ้างที่ไหนครับที่ถนอมใช่ไหมครับผมคือหลักการอย่างนี้คุณสมศักดิ์ก็คือว่าหลักการของการที่ระบบเนี่ยส่วนหนึ่งอดีตต้องเรียนคุณสมศักดิ์คุณถนอมนี้ว่าในเรื่องของลูกจ้างเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ไปรับค่าจ้างล่วงหน้ามาแล้วก็เบี้ยวนายจ้างก็โดดไปลงเรืออีกลำหนึ่งอันนี้เราต้องแฝงนะใช่ครับในการคุยติดก็ได้เชิงกันว่าในบริบทของการควบคุมกำกับเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายจ้างด้วยให้ความเป็นธรรมกับจ้างด้วยในการปกป้องลูกจ้างด้วย
ไอ้นี่คือหลักกฎหมายที่เราต้องคือปฏิบัติอันนี้ในกรณีของคุณสมศักดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าทางนายจ้างเนี่ยได้มีการเลิกกิจการไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดต่อผมแล้วกันนะครับผมรับที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่าจากที่ฟังมาเนี่ยในเชิงข้อกฎหมายมันก็ไม่มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องในเชิงข้อกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับในส่วนของมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับที่ไปเอาค่าจ้างเข้ามาแล้วเนี่ยชื่อก็ไปลงอยู่ในระบบ285นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการเลิกจ้างเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็จะไปลงอีกลำไม่ได้เพราะว่าหลักเหตุผลอย่างที่ผมบอกอดีตเนี่ยมันก็มีลูกจ้างเยอะแยะที่ไปรับเงินค่าจ้างนายจ้างมาแล้วก็โดดไปอีกลำนึงพอรับเสร็จก็โดดไปอีกลำนึงก็เลยเจอ285เลยทีนี้โดนล็อกตัวเลย285มันเป็นระบบที่ออนไลน์ไงมันเป็นออนไลน์ที่รู้กันหมดใช่ไหมท่านนะว่าไปใครไปอยู่กับใครมันจะชนกันเหมือนดอกเชนน่ะมันจะชนกันหมดมันเพราะฉะนั้นระบบมันจะชนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังเป็นการใช้ไอ้ชื่อนี้บัตรประชาชนนี้เลขนี้เนี่ยถ้ายังไม่ใช่ sign off หรือว่าขึ้นมาจากเรือลำนี้โดยที่ว่ามีการตรวจจากระบบเนี่ยคุณก็จะไปโดดลงอีกลำไม่ได้อันนี้เป็นหลักของระบบเพื่อทำให้สอดคล้องกับระเบียบแค่นั้นเองครับนี่แหละแต่ว่ากรณีปัญหาของสมศักดิ์เนี่ยเป็นปัญหาของการปฏิบัตินะครับก็เดี๋ยวผมรับไว้แล้วกันเดี๋ยวก็ทางพี่ถนอมก็ให้เบอร์กับทางคุณสมศักดิ์ได้ครับท่านครับคุณสมศักดิ์ยินดีครับแล้วก็จะดูแลให้เท่าที่ผมจะสามารถคุยให้ได้นะครับขอบคุณท่านมากเลยที่ช่วยเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะครับคุณสมศักดิ์ดีครับผมคุณจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับแค่เพียงคุณสุดจริตนะสุดจริตก็ไปคุยกับนายจ้างนะวันนี้คุณไม่มีเงินก้อนไปคืนเขาคุณก็ไปทำสัญญารับสภาพหนี้เอาไว้คุณเคยไปทำอย่างนี้ไหมเคยไปครับจริงแล้วจริงแล้วอย่างนี้เขาไม่ยอมคุณจะน้องเคยแนะนำไปอายการคุณสมศักดิ์ฟังท่านภูริพัฒน์ก่อนครับเชิญครับท่านครับมันยังมีได้อีกทางนึงสมมุติว่าลักษณะของการประกอบธุรกิจของทางเรือประมงเนี่ยอย่างคุณสมศักดิ์บอกเห็นไหมเขาจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้เพื่อที่จะไปทำงานให้เขาแล้วก็หักค่าจ้างคืนตับภายหลังถูกต้องไหมครับสมมติว่าวันนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยมาติดต่อจะมาลงเรือภูริพัฒน์วันนี้เนี่ยก็มาขอเงินค่าจ้างผมล่วงหน้า50,000ผมก็อาจจะให้ไปก็ได้ก็เอาเงินผม50,000นี่แหละไปคืนกับนายจ้างเดิมสมมติว่าผมจะแก้ไขปัญหาผมด้วยตัวผมเองนะก็เอาไปคืนเขา50,000เขาก็ปลดล็อกให้คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ก็มาลงเรือภูริพัฒน์ได้วันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งอ๋ออย่างงั้นดีถูกต้องครับแต่ว่ามันหน้ามือนะช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่มีใครนายจ้างใหม่ก็ไม่ให้เหมือนกันใช่ไหมไม่มีให้เหรอมันเป็นเรื่องปกติคุณน้องมันเป็นเรื่องปกติมันก็ไปต่อรองไปคุยกันสิใช่ครับใช่มันก็เป็นไปได้หมดอ่ะก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีคุยให้ว่าจะให้จบยังไงนะครับโอเคได้ครับท่านครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงเป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ลูกเรือทั้งหลายนะต้องทำตามกฎระเบียบกติกากฎหมายควบคุมนะคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณก็ต้องเข้าใจแล้วหนึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องของคุณส่วนตัวแต่ว่าเอาเถอะมันจะออกจากตรงนี้อย่างไรก็เข้าใจได้ว่ากฎหมายกันคุมอยู่285ที่ว่านี้เดี๋ยวจะเอาเบอร์ของท่านภูริพัฒน์ให้กับคุณสมศักดิ์จะได้โทรหาท่านนะท่านจะช่วยในการประสานแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับขอบคุณท่านภูริพัฒน์ครับท่านรองครับขอบคุณอย่างสูงครับท่านครับพี่สมศักดิ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ